ัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวนะคะเป็นขนมนะคะขนมที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือชื่อว่าซอฟต์สติ๊กนะคะนั่นคือขนมแมวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมารีวิวขนมกันนะคะว่าขนมอร่อยหรือเปล่านะคะแขกรับเชิญคนแรกนะคะฮึชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนแขกรับเชิญไม่ยอมคุยกับเรานะคะอ่ะนี่นะคะหน้าตาขนมจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสิลูกขอรีวิวก่อนหน้าตาขนมจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นแท่งนะมันก็จะแบบว่าสามารถโค้งๆเหนียวๆแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะมันก็จะสามารถหักโอ๊ยหักออกมาอย่างนี้ได้นะคะซึ่งแมวก็สามารถแบ่งกันได้โอ๊ยๆลนๆแมวก็จะสามารถแบ่งกันได้แบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีแมวมาเพิ่มแล้วนะคะสนใจไหมคะสนใจไหมคะนี่ค่ะขนมเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีกลิ่นเหมือนปลาเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนอะไรลูกกลิ่นเหมือนอะไรครับกลิ่นเหมือนอะไรครับกลิ่นเหมือนอะไรไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือแบบว่าหอมมากมากหนูรีวิวไหนลูกโอ้โอ้เป็นยังไงลูกโอ้ยเจ็บกัดนิ้วพี่ได้ไงอ่ะดีค่ะรีวิวให้หน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาให้รีวิวกันทีละตัวนะคะกินต้องมีรีวิวด้วยนะคะอ่ะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ชื่อมาติ๋งสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับนี่นะคะเดี๋ยวซี่บอกก่อนว่ามีรสชาติเป็นยังไงหอมไหมหอมไหมเอาหอมหอมหอมโอ้โหมีเอามือจับด้วยเดี๋ยวหอมแล้วยังไงครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างยังไงคะยังไงคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขโมยไปแล้วค่ะมาติ๋งตอนนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราโดนขโมยไปหลายอันแล้วยังไม่มีใครรีวิวให้เลยนะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เอามานี่มานี่นี่ค่ะนี่สาวสวยตัวเล็กนะคะนี่นะคะดมแล้วเป็นไงคะกินเหมือนอาหารทะเลที่ตาบางแสนไหมคะไม่เอาค่ะไม่อร่อยค่ะหนูไม่ชอบนะคะกินเหมือนปลาหมึกเหมือนอะไรเนี่ยกินมันเหมือนปลาหมึกอะใครจะกินมานี่ทำไงก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ๊ยทำไมขี้ยังตอนนี้นะคะแมวขโมยกินหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะกินขนมของเราอะค่ะขนมของเราที่มีชาร์โลมีเนื้อปลาจากธรรมชาติใช่ไหมนี่ค่ะขังนะคะมันก็จะแย่งกันไปแล้วค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไปละอะไรอ่ะคะกินไหมอย่าแย่งกันเผ็ดไหมลูกหนูเผ็ดไหมคะรสนี้บ่นบ้มวุ้งกินอย่าแย่งกันตุกติกอยู่ไหนอ่ะอย่าตีนใส่หน้าพี่ดิน้องดึงไปกันเหรอโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไร้สาระมากจบละ